คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารโบกค่ะเขามีการปรับโฉมนักศึกษาวิชาทหารยุคใหม่ค่ะโดยให้ไว้ผมรองทรงถึง5ปีนะคะถึงปี5นะคะแล้วก็เพิ่มหลักสูตรค่ะเนื้อหาประวัติศาสตร์สถาบันแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะคะก็มีนักศึกษาเนี่ยปลื้มตัวจริงผบ.ทบ.นะคะถึงขนาดกอดด้วยเลยมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนี่ค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะผู้บัญชาการทหารโบกค่ะก็ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึง3นะคะจาก19โรงเรียนจำนวน62คนที่กองบัญชาการกองทัพโบกค่ะโดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะกว่า1ชั่วโมงค่ะหลังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะได้มีการปรับหลักสูตรใหม่ในการเรียนรู้นะคะให้เป็น Active Learning ค่ะโดยปรับสัดส่วนวิชาทหารจากเดิมเนี่ย 70% นะคะให้เหลือ 55% ส่วนวิชาทั่วไปค่ะจาก 30% ค่ะเป็น 45%โดยส่วนที่เพิ่มนะคะก็เป็นเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็บทบาททหารกับความมั่นคงค่ะค่ะในส่วนของกิจกรรมเสริมค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากเดิมนะคะที่มีรดจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรดจิตสีขาวสมาร์ทรดก็จะมีการเพิ่มนะคะในเรื่องของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน904วปร.แล้วก็รดไซเบอร์ขึ้นมาด้วยนะคะค่ะพร้อมทั้งมีการผ่อนผันทดลองค่ะให้นักศึกษาวิชาทหารชายนะคะไว้ผมรองทรงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมค่ะเนื่องจากยังไม่เป็นทหารประจำการโดยชั้นปีที่1ถึง3นะคะให้ไว้ผมรองทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน5เซนติเมตรส่วนชั้นปีที่4ถึง5ให้ไว้ผมรองทรงความยาวด้านหน้าไม่เกิน7เซนติเมตรนะคะเริ่มปีการศึกษานี้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีการประเมินผลข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะพลเอกอภิรัตค่ะได้ถามนักศึกษาวิชาทหารค่ะว่าใครไม่ชอบทหารบ้างหลังสื่อถามถึงแนวคิดของเยาวชนนะคะที่แบ่งเป็น2ขั้วพร้อมกล่าวถึงการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นลูกหลานที่ดีของครอบครัวแล้วก็ปลูกฝังให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะไปฟังเสียงของพลเอกอภิรัตค่ะว่าชัดเจนอ่ะเอาทหารบ้างไม่เอาทหารบ้างในโซเชียลนี่ครับผมเราจะทำยังไงครับตรงนี้ไหนใครไม่เอาทหารบ้างยกมือเขาเป็นรอดอครับไปลูกไปรอดขอบอขาวเรื่องเพลงหน่อยครับผมจำได้เลยครับเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับลูกมาในเรื่องของการปลูกฝังการรักสถาบันไม่ลงแม่คิดกับน้องๆยังไงบ้างคือว่าปัจจุบันวัยรุ่นมีแนวคิดวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องปลูกฝังให้รักสถาบันเนี่ยนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยผมถามแล้วว่าทุกคนเนี่ยได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยน้องๆหลายคนบอกว่าอยากจะให้มีการโรงเรียนต่างๆได้มีการสอนประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าทุกคนตระหนักดีว่ามีชาติไทยได้ทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเป็นเขากำลังจะเติบโตมาแล้วก็จะทำการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เขายอมรับมาด้วยตัวเองเลยอะว่าเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายเรื่องนะครับก็บอกเลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสำคัญยิ่งกับประเทศไทยนะฮะไทยก็ตามที่ไม่นึกถึงแผ่นดินเกิดไม่นึกถึงบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่สมควรจะอยู่เมืองไทยนะครับนี่คือคำพูดเขานะฮะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาวิชาทหารค่ะสมยศจับมั่นนะคะชั้นปี3แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารอัครวัตรวันวงชั้นปี3ค่ะก็ได้โอบกอดพลเอกอภิรัตน์นะคะพร้อมกับบอกว่าดีใจค่ะที่ได้พบตัวจริงแล้วก็เห็นพลเอกอภิรัตน์เนี่ยเดินริ้วขบวนพระมหายาตราทางสถลมากในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะจึงอยากเจอมากมากค่ะนี่ค่ะกอดกันมีโอกาสเลยขอกอดหน่อยนะคะสองท่านนะคะส่วนนักศึกษาวิชาทหารหญิงรักษามงคลธงค่ะชั้นปีที่3ก็กล่าวนะคะว่าพลเอกอภิรัตน์เนี่ยใจดีแล้วก็เป็นกันเองค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะก็เป็นกันเองอ่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะบรรยากาศของน้องๆนะคะตอนนี้ YouTube มติชนทีวีมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนแล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยค่ะ